สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆ FC นะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่แฟรงก์เฟิร์ตเนาะวันนี้นะคะยายแป๊วในต่างแดนนะคะก็จะพาทำข้าวเหนียวแดงนะคะจะมากวนข้าวเหนียวแดงกันนะคะนี่เห็นไหมคะข้าวเหนียวแดงนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆทำข้าวเหนียวแดงเนาะนี่ค่ะข้าวเหนียวแดงนะคะเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงไปเลยค่ะเข้าครัวค่ะทุกคนก่อนอื่นเราก็จะมาล้างข้าวเหนียวนะคะเพื่อนๆล้างข้าวเหนียวให้สะอาดนะคะการทำข้าวเหนียวแดงนะคะเราจะมาล้างข้าวเหนียวให้สะอาดนะคะข้าวเหนียวก็ซื้อมาเป็นข้าวเหนียวชนิดพิเศษนะคะทุกคนข้าวเหนียวชนิดพิเศษเนาะถ้าใครอันนี้ถุงละ1โลนะคะเพื่อนๆถุงละ1โลนะถ้าใครจะทำเยอะเพื่อนๆก็ใส่ไปเลย1กิโลถ้าใครจะทำทานคนเดียวก็ครึ่งกิโลก็พอแล้วนะคะแต่วันนี้จะทำไปฝากเพื่อนทานด้วยนะคะแบ่งกันเราจะมาล้างข้าวเหนียวด้วยน้ำเปล่านะคะประมาณสัก3น้ำนะคะแล้วก็จะมาแช่ทิ้งไว้เนาะล้างข้าวเหนียวด้วยน้ำเปล่านะคะล้างให้สะอาดล้างประมาณสัก3น้ำนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมคะว่าเมื่อเราล้างได้น้ำที่3นะคะน้ำข้าวเหนียวก็จะเริ่มใสนะคะจะไม่ขุ่นหลังจากได้3น้ำแล้วนะคะเพื่อนๆก็เปิดน้ำอุ่นเนาะเปิดน้ำอุ่นๆนะคะแช่ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวจะได้จะได้นิ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็แช่ทิ้งไว้อย่างนี้ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กวนข้าวเหนียวแดงกันเนาะตอนนี้น้ำที่เราเตรียมไว้สำหรับนึ่งข้าวเหนียวก็เดือดแล้วนะคะก็เอาหมวดที่เราเตรียมข้าวเหนียวเนาะตั้งไปนะคะแล้วก็ปิดฝาเนาะเราจะนึ่งประมาณสัก20นาทีหรือว่าจนข้าวเหนียวจะสุกนะคะเพื่อนๆให้ลดไฟลงนิดหน่อยนะคะเป็นไฟกลางเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนข้าวเหนียวสุกนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะมาเริ่มกวนข้าวเหนียวแดงกันนะคะเพื่อนๆครับตอนนี้ข้าวเหนียวที่เรานึ่งมาก็สุกแล้วนะคะนึ่งประมาณ20นาทีเนาะพอข้าวเหนียวสุกแล้วนะคะเราจะเอาข้าวเหนียวไปผึ่งให้แห้งนะคะเราจะเอาข้าวเหนียวไปผึ่งให้แห้งเนาะแล้วก็เทใส่ถาดนะคะเอาผ้าขบางออกเนาะแล้วก็เคลียร์ให้เขาให้ตัวข้าวเหนียวแยกจากกันนี้นะคะความร้อนจะได้ออกไปได้ดีนะคะเพื่อนๆเราก็เคลียร์ออกงี้นะคะเคลียร์ขยายเขาออกงี้เนาะตอนนี้เราก็จะมาพักข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวเย็นนะคะให้ข้าวเหนียวเย็นตัวดีแล้วนะคะแล้วเราก็จะมากวนข้าวเหนียวแดงกันนะคะเพื่อนๆเอาไปพักไว้นะคะหรือไม่ก็เอาไปตากลมก็ได้นะคะเอาไปตากลมตากแดดเอาไปตากลมเนาะไม่ใช่ตากแดดเอาไปตากลมให้เขาเย็นนะคะให้เขาเย็นเสร็จตัวดีนะคะแล้วเราก็จะมากวนข้าวเหนียวแดงกันนะคะเพื่อนThank you.
ราจะมาเริ่มกวนข้าวเหนียวแดงกันนะคะเพื่อนๆใส่น้ำกะทิลงไปเลยค่ะวันนี้ใช้กะทิกล่องตาอร่อยดีนะคะใช่ไหมใช่ค่ะตาอร่อยดีมันมากมันน้อยแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะวันนี้แป๊วใช้น้ำกะทิ1กิโลนะคะเราจะเคี่ยวน้ำกะทิก่อนนะคะเคี่ยวน้ำกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยค่อยใส่น้ำตาลเนาะตอนนี้เราสามารถใช้ไฟแรงได้นะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันพอกะทิแตกมันดีแล้วเราก็จะมาใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลแล้วก็เติมเกลือนิดหน่อยตอนนี้น้ำกะทิของเราก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเริ่มจะเดือดแล้วนะคะเราก็ค่อยๆกวนอย่างนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนๆชอบแบบว่าใส่น้ำตาลลงไปพร้อมกะทิเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามีบางสูตรที่เขาทำแบบนี้ก็ออกมาได้อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่าแล้วชอบแบบนี้นะคะคือชอบแบบว่ากวนให้กะทิแตกมันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเรากวนขนมออกมาแล้วนะคะขนมของเราก็จะมีความเงางามของกะทินะคะที่แตกมันออกมานะคะก็จะมีความเงางามและสวยกว่านะคะก็อาจจะไม่ได้สวยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่คนแก่ที่บ้านนะคะคนโบราณเนาะแม่อะไรเงี้ยแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเนาะเขาจะทำสูตรแบบนี้เนาะคือว่าใส่กวนกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลลงไปก็เลยคิดว่าจะรักษาสูตรนี้เอาไว้เนาะเอามาแบ่งปันเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆได้ลองทำตามกันดูนะคะก็คือว่ายุคนี้ก็เป็นยุคที่ทุกคนประยุกต์ใช้แบบนู้นแบบนี้กันหมดนะคะก็เราก็เลยมาลองทำแบบสูตรโบราณดูบ้างเนาะคนกะทิให้แตกมันก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่น้ำตาลเนาะเดี๋ยวเราจะคนน้ำกะทิไปเรื่อยๆนะคะแล้วค่อยมาดูอีกทีนะคะตอนใส่น้ำตาลเนาะเพื่อนๆตอนนี้กะทิก็เริ่มเดือดแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆลดไฟลงนิดหน่อยนะคะเริ่มเดือดแล้วเริ่มจะแตกมันแล้วเนาะเห็นไหมคะทีนี้เราก็จะมาใส่น้ำตาลเนาะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งกิโลนะคะวันนี้แป๊วใช้ครึ่งกิโลเนาะข้าวเหนียวครึ่งโลน้ำตาลปี๊บครึ่งโลนะคะแล้วก็ค่อยๆกวนไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆเนาะคนให้น้ำตาลแตกดีนะคะให้ละลายดีนะคะเพื่อนๆทำขนมต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆอย่าใจร้อนเนาะใจเย็นเปิดไฟกลางค่อนข้างไปทางแรงนะคะเราก็ค่อยๆคนไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเดือดมากไปอะไรไปเพื่อนๆก็ลดไฟลงเนาะเดี๋ยวจะขนมจะไหม้ซะก่อนนะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่เกลือนิดหน่อยนะคะทุกคนเกลือก็กะเอาค่ะประมาณขนาดนี้ก็พอเนาะเพื่อที่จะไปตัดมะพร้าวให้เพิ่มความมันนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายเพื่อเพิ่มความหวานนะคะเพราะว่าน้ำตาลมะพร้าวเนี่ยเขาจะไม่หวานจัดนะคะก็เลยใช้น้ำตาลทรายลงไปตัดแทนนะคะเพื่อจะได้มีรสชาติหวานขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะแต่ว่าความหวานนะคะเพื่อนๆปรับใช้ได้เลยนะคะว่าเพื่อนๆชอบหวานมากหวานน้อยแล้วก็มีเคล็ดลับที่ทำให้สีสวยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นน้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะคะน้ำตาลอ้อยนะคะเราจะใส่น้ำตาลอ้อยสีแดงลงไปนะคะเพื่อที่ให้ข้าวเหนียวแดงของเรานะคะออกมามีสีสวยเนาะกวนลงไปด้วยกันเลยค่ะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยกวนไปเรื่อยๆนะคะกวนจนกว่าน้ำตาลจะเป็นสีทองนะคะแล้วค่อยเอาข้าวเหนียวลงไปกวนนะคะถ้าเพื่อนๆใส่ลงข้าวเหนียวลงไปเร็วเกินนะคะเดี๋ยวน้ำตาลจะคืนตัวนะคะน้ำตาลจะคืนตัวแล้วจะทำให้ขนมเราไม่อร่อยเนาะตอนนี้นะคะเพื่อนๆน้ำตาลของเราก็เดือดพล่านแล้วนะคะเราจะมารอให้น้ำตาลเราจะกวนน้ำตาลไปอีกสักพักนึงนะคะทุกคนเพื่อที่จะกันไม่ให้น้ำตาลของเราคืนตัวนะคะตอนนี้ก็ขึ้นเหลืองสวยแล้วนะคะจะเป็นสีทองแล้วนะคะเพื่อนๆต้องรอให้น้ำตาลเป็นสีทองก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่เป็นสีทองดีนะคะกวนน้ำตาลกับมะพร้าวอย่างนี้ไปเรื่อยๆสัก20นาทีเนาะแล้วค่อยเอาข้าวเหนียวลงนะคะเพื่อนๆเราก็จะปล่อยให้เขาเดือดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางนะคะเพื่อนๆอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวแดงของเรานะคะเพื่อนๆก็กวนมาได้จนถึงขนาดนี้นะคะใกล้จะเหนียวแล้วนะคะกวนค่ะกวนนะคะเพื่อนๆกวนเข้าไปนะคะคนนะคะคนระวังจะไหม้นะคะนี่ยังไม่ได้นะคะทุกคนต้องกวนไปอีกเรื่อยๆนะคะทําขนมต้องใจเย็นๆนะคะเพื่อนๆจะได้ขนมที่ออกมาแล้วสวยแล้วก็อร่อยนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะใจเย็นๆนะคะทุกคนกวนจนกว่าข้าวเหนียวของเรานะคะข้าวเหนียวแดงกับน้ำกะทินะคะจะหนืดนะคะเราจะกวนแล้วมันจะหนืดมือนะคะเราจะหนืดนะคะเราจะไม่ไหลอย่างนี้นะคะเราจะมันจะมีความรู้สึกว่าหนืดนะคะมันก็เริ่มจะใช้ได้แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังใช้ไม่ได้นะคะกวนต่อไปเรื่อยๆนะคะคิดว่าใช้เวลาอีกสักประมาณ20นาทีนะคะทุกคนหรือว่าครึ่งชั่วโมงเนาะถ้ากวนได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทขนมใส่ถาดกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แป้วกวนได้แล้วนะคะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ก็เริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มสวยแล้วนะคะเริ่มตอนนี้เริ่มจะจับไม้พายอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะคะต้องจับแบบนี้นะคะเพราะว่าเริ่มหนืดนะคะเริ่มหนืดเริ่มปวดแขนแล้วนะคะนี่ขนาดทำทานเองนะคะทำทานเองแบบว่าไม่ได้ทำช่วยงานหรืออะไรนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปทำช่วยงานบวชงานแต่งนะคะรับรองว่าข้อแขนหลุดแน่นอนนะคะทุกคนนี่เราทำแค่ทานเองแล้วก็แจกเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่แป้วเทใส่ถาดนะคะตอนนี้ยังนะคะใกล้แล้วนะคะใกล้จะร่อนจากกระทะแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะแต่ว่ายังนะคะยังไม่ร่อนนะคะยังไม่หลุดออกมานะคะ
ี๋ยวพอเรากวนไปเรื่อยนะคะเขาจะหลุดออกมาเขาจะหลุดแบบว่าไม่ติดกระทะนะคะนั่นแสดงว่าได้แล้วนะคะนี่ยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะกวนต่อไปอีกสักประมาณเพื่อนๆคะตอนนี้นะคะข้าวเหนียวแดงนะคะข้าวเหนียวแดงของยายเปียวนะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆสังเกตนะคะสังเกตขอบกระทะนะคะว่าเขาจะว่าข้าวเหนียวแดงน่ะจะไม่ติดขอบกระทะแล้วนะคะจะกิ้งตามแล้วนะคะเห็นไหมคะกิ้งตามอย่างนี้นะคะคือว่าจะไม่เกาะขอบกระทะแล้วยังนี้นี่ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วนะคะจะใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวยายแป้วจะกวนต่อเพื่อเป็นความแน่ใจอีกสักประมาณ10นาทีเนาะแล้วก็ยายแป้วจะเอาจะเอาใส่ถาดเนาะจะเทใส่ถาดนะคะเพื่อพักให้เย็นนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าถ้าเป็นกระทะเลฟลอนนะคะเขาจะก็จะกิ้งตามไปอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าติ้งกิ้งตามแล้วไม่ติดแล้วนะคะคือไม่ติดขอบกระทะแล้วนะคะเห็นไหมคะสังเกตง่ายๆนะคะแล้วตัวข้าวเหนียวตัวข้าวเหนียวหรือตัวข้าวเหนียวแดงของเรานะคะจะมันนะคะจะมันนะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเปิดไฟให้เพื่อนๆดูเนาะบรรยากาศข้างนอกมืดครึ้มนะคะมองไม่ค่อยชัดนะเห็นไหมคะว่าเริ่มมันนะคะแล้วก็เวลาเรากวนอย่างนี้นะคะเขาก็จะวิ่งตามนะคะเนี่ยได้แล้วนะคะได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆเริ่มจะได้ที่แล้วนะคะแต่ว่ากวนไปอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อความมั่นใจอีกสัก10นาทีเนาะแล้วเรามาเทใส่ถาดกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ยายแป้วในต่างแดนนะคะจะเทข้าวเหนียวแดงใส่ถาดนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเรามาเทข้าวเหนียวแดงของเราใส่ถาดกันเนาะน่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพอเราพักไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะมาตัดแล้วเราก็จะโรยงาเนาะโรยงาขาวคั่วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆข้าวเหนียวแดงนะคะหน้าตาสวยมากเลยนะคะน่าทานมากเลยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆว่าถ้าเรามีความพยายามนะคะเราก็สามารถมีขนมทานเองได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปซื้อใครนะคะนี่ได้ถาดกว่านิดๆนะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมส่วนอันนี้จะเอาไปฝากเพื่อนนะคะเทใส่กล่องไว้เรียบร้อยนะคะมาค่ะเพื่อนๆเรามาตัดขนมกันนะคะเราจะมาตัดข้าวเหนียวแดงกันเนาะใช้มีดตัดขนมนะตอนนี้ข้าวเหนียวแดงก็ทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงเนาะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะเซ็ตตัวดีแล้วเนาะเราก็มาตัดขนมกันนะคะนี่น่ากินมากเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆ FC ได้ทานด้วยเนาะนี่ค่ะตัดเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาโรยงาคั่วกันนะคะเพื่อนๆงาคั่วนะคะงาก็เอาไปคั่วฮะคั่วให้หอมก่อนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน่าทานมากเลยนะคะข้าวเหนียว
ข้าวเหนียวแดงของเราเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมข้าวเหนียวแดงกันนะคะเพื่อนๆว่าจะอร่อยแค่ไหนเนาะมาค่ะเพื่อนๆมาชิมข้าวเหนียวแดงด้วยกันนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่าอร่อยมากเลยนะคะเห็นไหมคะลองชิมด้วยกันเนาะอร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆหวานมันหอมกะทิแล้วก็หอมงาคั่วนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอยากให้เพื่อนๆได้กินได้ชิมด้วยเนาะถ้าใครอยากทานข้าวเหนียวแดงนะคะเพื่อนๆเพื่อนก็ลองไปทำดูนะคะเดี๋ยวสูตรจะลงไว้ให้ข้างล่างใต้คลิปเนาะว่าวันนี้ใช้แป้งใช้ข้าวเหนียวหมดไปเท่าไหร่แล้วก็น้ำตาลเท่าไหร่แล้วก็แล้วก็ใส่น้ำกะทิเท่าไหร่อะไรประมาณเท่าไหร่นะคะจะว่าอร่อยนะคะลองไปทำดูนะคะเพื่อนๆคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะถ้ามีอะไรอยากกินอะไรคลิปใหม่ๆก็จะมาลงให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ